มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับผู้ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงไล่ยิงรถเก๋งคันหนึ่งตอนนี้ตรวจสอบและยืนยันแล้วครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดครับรถเก๋งทะเบียนกรุงเทพมหานครมีร่องรอยถูกกระสุนปืนในหลายจุดด้วยกันนะครับผู้ก่อเหตุใช้ปืนอาก้าและปืนพกสั้นกราดยิงครับไล่ยิงไปตามถนนสายเพชรเกษมที่ตำบลมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคนแรกก็คือเจ้าของรถคันนี้นะครับนายทันพิสิทธิ์คงสุวรรณคนนี้แหละครับที่ถูกไล่ยิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วในที่เกิดเหตุตำรวจพบปลอกกระสุนปืนอาก้าแล้วก็ปืนพกสั้นจำนวน3ปลอกครับส่วนภายในรถคันนี้ที่ถูกยิงนะครับมีขวดน้ำมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นผู้บาดเจ็บครับขับรถเพื่อจะเดินทางกลับบ้านพักระหว่างทางคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถยนต์กระบะตามมาประกบแล้วก็ใช้ปืนไล่ยิงตามเขตรอยต่อในอำเภอห้วยยอดไปจนถึงเขตอำเภอวังวิเศษซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นวิ่งลงจากรถไปซ่อนตัวครับไปหลบซ่อนในบ้านของชาวบ้านอีกทีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังวิเศษบอกว่าชนวนเหตุน่าจะมาจากเรื่องยาเสพติดเพราะจากการสอบปากคำผู้เสียหายยอมรับว่าติดค้างค่ายาเสพติดจำนวน 100,000 บาทติดมานานกว่า1ปีทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุก่อเหตุอุกอาจเพื่อคิดบัญชีค่ายาเสพติดนะคะในทางคดีก็มองว่าไม่ซับซ้อนเพราะว่าผู้เสียหายมีประวัติพัวพันกับยาเสพติดแล้วก็เคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้ว5ปีหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ครับตอนนี้เจ้าที่กำลังไล่กล้องเส้นทางของคนร้ายนะครับเพื่อหาเส้นทางคนร้ายและหาป้ายทะเบียนรถของคนร้ายครับรถที่ก่อเหตุก็เป็นรถกระบะอีซูซูตอนครึ่งสีบอลเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นส่วนประเด็นอื่นก็อยู่ระหว่างการสืบสวนให้เจ้าที่ทำงานสักพักหนึ่งครับตอนนี้เราทำงานกันเต็มที่ทั้งกองสืบสวนได้ลงมาช่วยไล่กล้องอะไรต่างๆครับผมพ่อของผู้เสียหายนั่นก็คือคนที่ถูกไล่ยิงเนี่ยนะครับยอมรับครับว่าลูกชายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายแต่ในส่วนของผู้ก่อเหตุก่อคดีอุกชะกันอยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีครับเพราะกลัวว่าจะไปก่อเหตุซ้ำกับคนอื่นครับ